้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต้อไหนอันตรายที่สุดคะต้อที่อันตรายที่สุดก็คือต้อหินค่ะเนื่องจากว่าต้อหินจะทำให้ตาบอดถาวรไม่สามารถเอากลับมาได้รองลงมาก็คือต้อกระจกค่ะจะต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมแต่ว่าพอเปลี่ยนเลนส์ไปแล้วก็เอาการกลับมองเห็นที่ไม่เห็นนั้นอ่ะคืนมาได้นะคะก็คือเป็นบอดไม่ถาวรส่วนต้อเนื้อกับต้อลมเนี่ยไม่อันตรายไม่ทำให้ตาบอดนะคะสามารถที่จะมาลอกเมื่อไหร่ก็ได้การมองเห็นก็จะกลับคืนมาได้ดีสำหรับต้อเนื้อแต่ต้อลมเนี่ยก็เป็นนิดหน่อยไม่ส่งผลต่อการมองเห็นอะไรก็ไม่ต้องลอกใช้ยารักษาตามอาการค่ะต้อหินเป็นมาจากสาเหตุอะไรถ้าไม่ผ่าตัดจะเป็นอย่างไรต้อหินนะคะจริงๆก็มีหลายสาเหตุนะคะเช่นการที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากประวัติครอบครัวที่เป็นต้อหินนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีภาวะโครงสร้างตาที่ผิดปกติก็จะเกิดเป็นต้อหินมุมปิดได้ค่ะอย่างสาเหตุอื่นๆเช่นอุบัติเหตุทางตานะคะต้อหินแต่กำเนิดหรือว่าใช้ยาสเตียรอยด์อันนี้ก็เป็นสาเหตุของต้อหินได้ค่ะความดันตาคืออะไรเหมือนความดันโลหิตไหมคะความดันตานะคะก็คือความดันของเหลวที่อยู่ในลูกตานะคะจะเป็นค่าหนึ่งที่ทำให้ลูกตาเนี่ยคงรูปอยู่ได้โดยมันจะต้องเกิดความบาลานซ์หรือว่าความสมดุลของน้ำที่อยู่ในตากับน้ำที่ออกจากตานะคะมันก็เลยได้เป็นค่าความดันตาค่าหนึ่งค่ะความดันตาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญถ้าใครความดันตาสูงก็จะเสี่ยงเป็นต้อหินไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความดันตาสูงทุกคนจะต้องเป็นต้อหินไม่ใช่นะคะแล้วก็คนที่มีความดันตาต่ำไม่ได้เป็นต้อหินก็ไม่ใช่นะคะต้อหินบางชนิดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีความดันตาสูงก็เช่นเดียวกันค่ะความดันลูกตาสูงเป็นต้อหินทำให้ตาบอดได้ไหมคะถ้ากรณีที่เป็นต้อหินนะคะสิ่งที่เราจะรักษาเนี่ยก็คือลดระดับความดันตาให้ลดลงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะของต้อหินเนี่ยเป็นรุนแรงมากหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้อหินแบบรุนแรงมากนะคะเราก็ต้องเอาความดันตาเนี่ยประมาณ10เลยค่ะการที่ความดันตามากกว่า10ในกรณีที่เป็นรุนแรงอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้การมองเห็นลดลงไปเรื่อยๆจนถึงตาบอดได้ค่ะเพราะฉะนั้นความดันตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องควบคุมให้ดีในแต่ละคนที่เป็นต้อหินค่ะคนเป็นต้อหินจะเห็นภาพลักษณะแบบใดคะคนเป็นต้อหินจะมีการสูญเสียที่เรียกว่าเสียลานสายตานะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเรามองหน้าคนตรงๆเนี่ยเราจะเห็นหน้าคนอยู่แต่ว่ารอบข้างของหน้าคนเนี่ยจะไม่เห็นก็คือจะมองภาพที่ค่อนข้างแคบลงนะคะก็คือลานสายตาเสียนั่นเองค่ะต้อกระจกกลายเป็นต้อหินได้ไหมคะต้อกระจกสามารถที่จะกลายเป็นต้อหินได้แต่ว่าอันนั้นมันเกิดจากการที่ต้อกระจกสุกแล้วก็เลนตาบวมทำให้ช่องหน้าม่านตาแคบแล้วก็ดันให้ความดันตาขึ้นอันเนี้ยก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจกนะคะอีกอย่างนึงก็คือต้อกระจกเนี่ยพอมันบวมมากมันก็แตกออกมาจากถุงหุ้มเลนเลยนะคะก็เกิดการอักเสบก็เป็นต้อหินความดันตาสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะต้อหินตรวจพบได้จากอะไรบ้างคะปกติแล้วนะคะตัวต้อหินเนี่ยชนิดที่เป็นมากที่สุดจะไม่มีอาการค่ะโดยที่พอคนไข้มาถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาถึงด้วยอาการตามัวที่มาโดยอาการตามัวนะคะก็จะเป็นระยะสุดท้ายของโรคแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมาตรวจคัดกรองหาต้อหินโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของต้อหินได้แก่อายุ40ปีเป็นโรคเบาหวานความดันมีประวัติในครอบครัวเป็นต้อหินหรือว่ามีลักษณะของเคยผ่าตัดตาอุบัติเหตุทางตาอย่างเงี้ยค่ะตรวจคัดกรองต้อหินเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดว่าไม่ให้บอดจากการเป็นต้อหินค่ะคนไข้เป็นต้อหินแล้วคุณหมอนัดผ่าตัดแล้วการผ่าตัดจะดีขึ้นไหมคะการที่เป็นโรคต้อหินนะคะแล้วคุณหมอนัดผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่าตัวของคนไข้เองมีข้อบ่งชี้แล้วอาจจะควบคุมความดันตาไม่ได้หรืออยากจะให้ความดันตาเนี่ยลดลงกว่านี้หรือว่าหยอดยาไม่ได้มีผลข้างเคียงจากยาก็เลยใช้การผ่าตัดแทนซึ่งมันมีหลายแบบหลายสาเหตุหลายเหตุผลนะคะที่จะทำการผ่าตัดค่ะต้อหินเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่รักษาเนี่ยก็คือจุดประสงค์คือมีการลดความดันตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้ต้อหินเนี่ยหายไปก็จริงนะคะแต่ว่าก็จะช่วยลดไม่ให้เกิดการตาบอดจากการเป็นต้อหินค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอบอกว่าให้ผ่าตัดก็ลองปรึกษานะคะแล้วก็ลองดิสคัสกับคุณหมอดูนะคะว่าผลดีผลเสียของการผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงค่ะทำไมหยอดยาต้อหินแล้วขนตายาวขึ้นคะ
ก็ยาต้อหินบางชนิดนะคะโดยเฉพาะชนิดกลุ่มที่ทำให้หยอดก่อนนอนนะคะมันจะมีฤทธิ์ที่ทำให้ตัวขนตาเนี่ยยาวขึ้นมันเป็นเหมือนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ